ต่อไปนี้คือคาเตือนจากกรรมการและผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศย่อๆเป็นภาษาต่างดาวก็คือ IMF ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศใช่หรือ IMF เราจะคุ้นกรรมการและผู้จัดการของ IMF ก็คือนางคริสตาลีนาจอเจวาคริสตาลีนาจอเจวาน่าจะยุโรปตะวันออกนะค่ะ ชื่ออย่างนี้นามสกุลอย่างนี้น่าจะเป็นยุโรปตะวันออกนะคริสตาลีนาใช่ค่ะคิสตารีนาร์เจวาหรือไม่ก็แถวแถวอิตาลีมั้งไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจโอเคมิสซิสรจเจวาได้ออกมาเตือนชาวโลกเตือนว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์อะหรือ AI อะเราคุ้นกันอย่างบ้านเราเริ่มคุ้นแล้วนะเทคโนโลยี AI เนี่ย มันจะมีทั้งบวกและทั้งลบต่อโลกใบนี้ค่ะการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์มันจะก่อให้เกิดการดิสลอปโลกใบนี้ทั้งใบเราก็เริ่มเห็นแล้วนะการดิสลอปอ่ะดิสลอปก็คือมันจะเข้าไปกระทบในเชิงโครงสร้างค่ะเชิงระบบการดิสลอปหมายถึง AI มันกําลังจะ <มา S 2> เข้า,าไปมีผลกระทบในเชิงโครงสร้างต่อโลกใบนี้มันจะเข้ามาแทนที่ แรงงานคนและปัญญาคนจำน,น,นวนมหาศาลถ้าแปลง,ง่ายๆคือถ้า AI เข้ามาแทนแรงงานคนเยอะๆคนก็จะตกงานเยอะและเข้ามาทดแทนปัญญาคนด้วยนะใช่ปัญญาคนก็คือไอเดียอะไรต่างๆนี่แหละโอ้โหดังนั้นดังนั้นน่ากลัวมากเลยอะดังนั้นดังนั้นมิสซิสโจเจวาเธอก็บอกว่าผลของการเข้ามา d i s รับโลกของเทคโนโลยี AI มันจะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเฉลี่ยทั้งโลกนะเกิดการตกงานในอัตราย40% ไม่น้อยนะ 40%, 40นะเขาบอกยี่มีตำแหน่งงานที่มีทักษะสูงมากก็จะได้รับผลกระทบจาก AI มากขึ้นตามไปด้วยแบ่งโลกใบนี้เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศกำล,ศกลังพัฒนาโจ้าเจว่าเธอบอกว่าพัฒนาแล้วโดนหนักจะมีคนตกงานเพราะถูก AI d ดิสค่ะในอัตรา ถ้าประเทศพัฒนาแล้วนะ60%ประเทศกําลังพัฒนา40%แต่หารเฉลี่ยทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่40%่สนน่าสนใจนะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและมันเดินเรื่องใกล้ตัวเราด้วยนะเข้าใจว่าเข้าใจว่ามิสซิสจอร์เจว่าเธอไปพูดเ,เธอชี้ประเด็นนี้ขณะที่เธอเดินทางไปที่ดา <Switzerland S 2> วอสสวิสเแลนด์จะไปร่วมประชุม World Economic For u m ซึ่งก็จะประกอบด้วยผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอ,เ,อเอกชนที่จะไปเจอกันที่นั่นไปแลกเปลี่ยนมุมมอง ใช่ที่นายกเราไปประชุมก็ที่ดาวอใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเรียกได้ว่าตอนนี้นะต้องตื่นตัวกันพอสมควรแล้วนะทุกคนกําลังเอนเตอร์เทนกําลังอุ้ยเ i เข้ามามีบทบาทสําคัญหารู้ไหมว่า AI เข้ามาปุ๊บมันก็กระทบกับเราอะมันดิส랩เราอะผมจึงเข้าใจผมจึงเข้าใจธุรกิจแรกที่ถูกดิส랩เพราะ AI ธุรกิจแรกที่ถูกดิส랩เพราะ AI ไก็คือธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจเทคโนโลยี ที่เรียกว่าบริษัทประเภทเทคคอมพานีเทคเทคโนโลยีนั่นแหละยอม,มาจากเทคโนโลยีบริษัททำ <technology. S 1> ที่ทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นปี2,566เป็นต้นมาปีที่แล้วเริ่มเกิดกระแสเลิกจ้างลดคนในกลุ่มธุรกิจเทคคอมพานีโอ้โหฝักตกใจนะกระแสเลิกจ้างลดคนเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยมันนำโดย Microsoft ตามด้วย Google, Meta, Meta ก็คือ f e c o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  k c e b o o k เก่าใช่ Facebook นำโดย Microsoft, Google ตามด้วย m e Meta e r i c s s o n Salesforce, Dell โอ้โหด้าน IT เทคโนโลยีทั้งหมดเลยอะต้นปีนี้ Lazada ยักษ e ์ e-commerce oh. ในเครืออาลีบาบานี่ขยายมาถึง Lazada แล้วนะตามมาด้วยหัวเว่ยยักษ์โทรคมนาคมของประเทศจีนค่ะมีอะไรคะ เริ่มทยอยเลิกจ้างลดคนและไอที่เป็นรูปธรรมที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนะก็คือ Google Google เขาปลดคนทำงานทางด้านแอป o g l e Assistant แล้วก็ปลดคนทำงานทางด้านเทคโนโลยี AR อเทคโนโลยี AR ก็คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโรคเสมือนกับโรคจริงค มันเป็นเทคโนโลยีที่เอาโรคเสมือนกับโรคจริงมามาผสมผสานเข้าด้วยกันจำได้ไหมครับเมื่อสาปีที่แล้วโรคใบนี้บ้าบอเขแตกกับเทคโนโลยี AR ออาจำได้ไหมเมตาหรือหรือเฟซบุ๊กเอ f a ฟซบุ o กหละคนจะได้เข้าใจก็คือเมตาเขาประกาศเลยเขาประกาศว่า AR คืออนาคตของเท c คอมพานีเใช่ AR เป็นอนาคต ของธุรกิจเทคโนโลยีปรากฏว่า2ปีผ่านไปเป็นไงล่ะปีที่แล้ว Google ปลดคนทำงานทางด้านเทคโนโลยี a อโลกเสมือนประสานโลกจริงก็แสดงว่ามันเจ๊งค่ะก็แสดงว่ามันถูก AI เข้ามาทดแทนถูกต้อง AI อเ,เนี่ยแหละน่าก,กลัวที่สุดเทคโนโลยีมันหมุนเร็วดังนั้นโลกจึงเปลี่ยนเร็วค่ะเรายัางตามไม่ทันเลยะ AI จะเกิดการดิสลอปในเชิงโครงสร้างของต่อโลกนะคนจะตกงานอีกบานอีกบานแต่ไทยคุณเชื่อไหมครับไอ้ที่เห็นเราสองคนฉลาดฉลาดแม่ชมตัวเองหน่อยอเห็นเราสองคนก็เห็นเราสองคนฉลาดฉลาดจะเจอฉลาดกว่าจะเจอหุ่นยนต์จัดรายการแทนเราฉลาดกว่าเพราะว่าไอหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี a i มันฉลาดกว่าเราเออเจอฉลาดกว่าไั เพราะฉะนั้นอย่านะอย่าเผลอนะวันดีคืนดีอย่าตกใจนะเราสองคนหายไปแล้วมี AI มานั่งแทนนะแล้วอาจจะมีประเด็นอะไรที่มันโอ้โหโลดผลโผนจนทยานกว่าเราด้วยฟ้องไม่ได้ด้วยนะ AI อะ่ะเ<ต>พราะมันไม่ตอบโต้ฟ้องเป็นประมาท AI เอาเลยแต่ไปฟ้องคนคุม AI แต่ด้วยคารบนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง AI หรือหุ่นยนต์มันอ้อนไม่เป็นหรอกต้องเราสองคนนี่แต่ AI หลายประเทศบางทีทำเงินหมหาศาลนะเราก็เห็นอยู่นะ